มาดูในแล็บนี้นะครับแล็บนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ตัว C# ของเราเนี่ยไปconnect ที่เว็บไซต์แล้วก็ดึงข้อมูลที่เป็นรูปแบบของ JSON เข้ามาแล้วเราก็จะเอาข้อมูล JSON ตัวนั้นแหละเอาเข้ามาอ่านนะครับแล้วก็แสดงผลอยู่ในตัวโปรแกรมของเรานะครับทีนี้เราไปดูก่อนว่าเราจะเข้าที่ข้อมูลตัวอย่างของ JSON เนี่ยที่เว็บไซต์ไหนนะครับอาจารย์มีลิงก์อยู่แล้วอยู่ในสไลด์นะครับก็คือตัวเว็บไซต์ของ JSON Placeholder นะครับอาจารย์ copy มาแล้วอาจารย์ก็เปิดหน้าตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็ใส่ตัวลิงก์เข้าไปนะครับในส่วนของJSON Placeholder นะครับอาจารย์จบที่ .com ก่อนแล้วกันนะ Enter เข้าไปตัวนี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างการเรียกใช้ตัว API นะครับที่จะรีเทิร์นค่าออกมาเป็นรูปแบบของ JSON ถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีตรงนี้ครับ resource ก็คือถ้าเราต้องการจะเรียกนะครับหรือทดสอบข้อมูลจาก JSON เนี่ยเราจะเรียกตัวอะไรได้บ้างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราจะเรียกที่ตัว user นะครับมันจะมีข้อมูลของ user 10คนแสดงออกมาฉะนั้นอาจารย์กดคลิกที่ user นะมันก็จะมีข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลของ user 10คนโผล่ออกมาตัวนี้จะเป็นรูปแบบของ JSON นะครับแล้วมีไอ้ตัวนี้ครับก้างปูข้างบนตัวเนี้ยก็คือมันจะเป็นปีกาอันที่คือ user 1คนนะครับต่อมาก็เป็น user คนที่2อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าถอยกลับไปนะก็ถ้าในส่วนของโฟโต้ตัวอย่างโฟโต้มีตั้ง 5,000 รูปฉะนั้นอาจารย์ลองคลิกเข้าไปดูนะครับเนี่ยครับโฟโต้ก็จะเป็น array เหมือนกันนะครับเป็น array เป็นก้างปูตรงนี้แล้วก็จะมีนี่คือ object JSON 1ตัวนะครับ JSON object 1ตัวตัวที่2มีทั้งหมด 5,000 ตัวนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีดีเทลอะไรต่างๆของ JSON นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทดสอบอ่านข้อมูลจากตัวโฟโต้ตัวนี้แหละนะครับเข้ามาในโปรแกรมของเราทีนี้ในตัวโฟโต้นะครับมันจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรใส่พารามิเตอร์เข้าไปได้ตัวอย่างเช่นนะถ้าเราคลิกไปที่โฟโต้นะครับโฟโต้ปุ๊บตัวนี้แล้วอาจารย์ใส่เข้าไปว่าโฟโต้หมายเลข15อย่างนี้แล้วกันนะ15 /15เข้าไปปุ๊บมันจะได้ข้อมูลเฉพาะของออบเจกต์นะครับโฟโต้ที่เป็น ID เบอร์15ขึ้นมาข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลจำลองนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเป็นข้อมูลมั่วๆออกมาแต่ว่าเนี่ยเป็นออบเจกต์ JSON ขึ้นมา1ตัวเอาละทีนี้เราจะเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลเหล่านี้เข้ามาในโปรแกรมของเราเราจะทำยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นก็คือเราเปิดตัวโปรแกรมเราขึ้นมานะครับปิดโปรแกรมเก่าๆไปนะอาจารย์ก็จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับสร้างโปรเจกต์ชื่อว่าเมื่อกี้ของเราแล็บอะไรนะลืมแล้ว0703นะครับก็จะเป็นวินฟอร์มนะครับแล็บ0703ก็คือJSON นะครับ JSON read เรา read ข้อมูล JSON ขึ้นมากด create ครับทีนี้เหมือนเดิมเนาะสเต็ปแรกที่เราเซตก็คือเราตั้งชื่อมันก่อนว่าเป็น JSON read นะครับแล้วก็เซตให้มันอยู่ที่ center แล้วก็เซตโปรเจกต์ให้เป็น startup project นะครับเอาละทีนี้เราก็สามารถรันโปรแกรมได้เอาละหน้าตาโปรแกรมจะต้องการยังไงหน้าตาโปรแกรมก็คือเราจะใส่ว่าใส่ post ID นะครับหรือว่าแล้วก็ username title อ๋ออาจารย์ไม่ได้เอามาจากโฟโต้โทษทีอาจารย์เอามาจากโพสต์นะครับจากโพสต์เดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับในส่วนของโพสต์นะครับตรงนี้เราเป็นโฟโต้ใช่ไหมถ้าเราเป็นโพสต์ล่ะเราย้อนกลับมานะครับอาจารย์ถอยกลับมานิดนึงในส่วนของโพสต์เนี่ยถ้าเราใส่ตัวเลขเข้าไปเช่นโพสต์1ก็คือเป็นข้อมูลการโพสต์นะครับว่ามีการโพสต์อะไรเข้ามาจาก user ไหน ID อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราโพสต์15นะก็ใส่เลข15เข้าไปก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลของ post ID เบอร์15ฉะนั้นนี่คือตัวอย่างข้อมูลที่เราจะใช้เอาล่ะเราไปดูที่ตัว C# นะครับ เราก็วาง layout นะครับวาง component ตามที่เราต้องการก็คืออย่างเช่นเป็น post ID แล้วก็มีอะไรนะ text box ใช่ไหมครับ text box ตัวนี้เป็น post ID ฉะนั้นอาจารย์ก็ใส่ตัว post ID เข้ามานะครับแล้วก็เอา text box วางลงไปอย่างนี้นะแล้วก็มีปุ่มสักปุ่มหนึ่งเพื่อเอาไว้ค้นหาไว้เรียกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นก็จะเป็นการ read ข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกว่า read json read ข้อมูลจาก json นะครับแล้วมีอะไรอีกมี user id title แล้วก็ body โอเคได้ user id เอามาวางข้างล่างครับ copy ctrl c ctrl v ลงมาแล้วก็ title แล้วก็ bodyไทเติลอาจจะยาวหน่อยใช่ไหมครับฉันก็จะยืดมาตรงนี้ส่วนบอดี้ก็ยาวหน่อยแล้วอาจจะมี2บรรทัดฉันก็ใช้เป็นมัลติไลน์นะครับ
set multiply ให้เป็น true แล้วก็จะลงมาข้างล่างนี้ได้นะตอนนี้จะเป็น user id ครับจะก็ใส่เป็น user id แล้วก็ตัวนี้จะเป็น title นะครับแล้วตัวนี้จะเป็น body ทำไมอาจารย์ต้องตั้งตามนี้ทำไมอาจารย์ต้องตั้งตามนี้เพราะว่า body เพราะว่าผลลัพธ์นะครับของ JSON ที่เรา request เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ user id ตอนนี้เป็น id ของ host แล้วก็มี title แล้วก็มี body นะครับก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเราก็วาง layout แบบนี้ได้ละนะครับวาง layout แบบนี้ได้ต่อไปนะครับพอเราวาง layout เสร็จเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเราต้องการจะอ่านข้อมูลของ JSON นี้เข้ามาเราจะต้องเอาข้อมูล JSON เนี้ยไปแปลงเป็นclass ของC# นะครับโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า deserialization ก่อนนะครับฉะนั้นอาจารย์ใช้วิธีการอย่างนี้ครับอาจารย์ก็เปิดไปที่เว็บไซต์หน้าตาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือ object JSON ที่เราต้องการอาจารย์ก็ copy เหมือนเดิมครับ copy ปึ๊บ highlight เสร็จ copy นะ copy เสร็จกลับมาที่ตัวโปรแกรม C# ของเรานะครับในโปรเจกต์ของเรานะครับเราก็จะสร้างออบเจกต์ของสร้างคลาสนะครับของตัว C# เพื่อรองรับ JSON ตัวนั้นเราก็คลิกขวาแล้วก็ add ทำเหมือนตัว XML ครับก็คือ add new item เข้ามาตัวนี้เป็นชื่อว่า post ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใส่ชื่อออบเจกต์ว่า post ปึ๊บก็ได้เป็นคลาสขึ้นมาก็ไฮไลท์มันทั้งหมดแล้วเราก็มาที่ edit นะครับclass special เมื่อกี้เรา copy ข้อมูล JSON ใช่ไหมครับตอนนี้เราเลยวาง JSON ลงมาในรูปแบบของ class พอวางลงมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เลยครับเห็นไหมเนี่ยมันจะออโต้แล้วนะครับเราออโต้แต่ว่าทีนี้มันก็เนื่องจาก JSON ตัวนี้มันไม่มีชื่อมันก็เลยตั้งชื่อแบบชื่อเป็นค่า default ของมันชื่อว่า root to object อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ root to object ตัวนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนอาจารย์ขอเปลี่ยนนะครับอาจารย์ขอเปลี่ยนชื่อให้มันกลายเป็นคำว่า post เพราะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลการโพสต์นะครับข้อมูลโพสต์ของ JSON อาจารย์ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโพสต์ฉะนั้นเราก็จะได้ตัว UI นะครับตัว UI ตัวนี้ลืมย่อนี่ UI ตัวนี้นะครับได้ UI แล้วแล้วก็เราก็ได้ตัวโพสต์นะครับตัวคลาสของ C# ที่เราจะเอาไว้รองรับข้อมูล JSON ที่เราได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นเราก็ทดสอบรันโปรแกรม1ครั้งครับปึ๊บได้หน้าตามาประมาณอย่างนี้ก่อนได้เท่านี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยต่อไปเราจะเริ่มไปเขียนโปรแกรมนะครับในการที่จะไปเรียกข้อมูล JSON ขึ้นมานะครับ